สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟครับช่วงนี้ช่วงกอล์ฟทอล์คไอซี่ผมโปรเซบี้พันธุ์ยุทธศิลป์บรรเทาครับยังอยู่ในช่วงสเปเชียลของกอล์ฟทอล์คไอซี่ในการแก้ปัญหาในการเล่นกอล์ฟของเพื่อนกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นหรือนักกอล์ฟต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องการตีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่สนามกอล์ฟวันนี้เราก็ยังมีโปรสาวสวยที่เชิญมาที่โลดแล่นไม่ว่าจะเป็นทัวร์ของจีนทัวร์ของไทยโอ้เยอะนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูว่าเขาซ้อมอยู่ตรงไหนแล้วก็ลูกอะไรที่เขาจะแนะนำในวันนี้ตามไปดูเลยครับสวัสดีครับน้องแพทครับโปรแพทครับวันนี้เรามาเจอกันอีกนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานวันนี้น้องแพทจะมาแนะนำลูกที่ผมได้เกิดนำตั้งแต่ตอนแรกจริงเพื่อนนักกอล์ฟโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาซึ่งเราผ่อนปลนไม่ได้เลยลูกลักษณะนี้ก็คือลูกที่เป็นพื้นที่เตียนค่ะพื้นที่แทบไม่มีหญ้าเลยค่ะไม่มีเลยก็ยากนะผมเห็นหลายๆคนอ่ะตีรอดลูกบ้างตีท็อปบ้างนะอาการมันเป็นอย่างนี้อยู่เสมอส่วนใหญ่จะหลังลูกมีโอกาสหลังลูกสูงมากอ๋อหลังลูกสูงอันนี้ฮะเป็นพื้นที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาเราตีกอล์ฟไปเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีเทคนิคการเล่นหลายๆแบบถ้าเราเล่นได้น้อยโอกาสที่เราจะเลือกโอกาสที่จะแก้ปัญหามันก็น้อยลงนะครับวันนี้น้องจะมาแนะนำวิธีการเล่นให้ลดความเสี่ยงของการหลังลูกรอดลูกอะไรเขาเรียกว่าสร้างโอกาสใช่สร้างโอกาสตัวเองให้มากที่สุดนะครับลองดูสักลูกสองลูกก่อนแล้วเรามาคุยกันอีกทีได้ลองดูสิอันนี้คือจะมี2วิธีนะคะที่จะข้างกีนระยะประมาณ20หลา30หลาอันนี้ของหนูใช้เป็นหลบ56นะคะอ๋อ2แบบวันนี้แนะนํา2แบบหลบ56กับ U21 ค่ะสองแบบเวลาพื้นที่ธงปักอะไรอย่างนี้ต่างกันวิธีเล่นก็จะต่างกันอ๋ออยู่ที่ตำแหน่งธงด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการที่จะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองถ้าสมมติว่าธงกลางถ้าสมมติธงกลางหลังก็ถ้าจุดตกเรามีจุดปกเราก็สามารถเล่นลูกให้มันวิ่งไปได้อ๋อมันถึงลันไปมันกับว่ามันวิ่งไปหรือว่าโยนไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าลูกอยู่หน้าเล่นได้2แบบถ้าทงอยู่หน้าทงอยู่หน้าถ้าพื้นที่น้อยเราก็เล่นลูกให้มันหยุดหรือว่าบั๊มเนินให้มันวิ่งเข้าไปที่ทงลองดูกันนะได้ลองดูอันนี้2แบบนะคะหนูเริ่มจากอันนี้ผมถือให้ก่อนค่ะ56คือหนูจะใช้เบาส่วนมากอเมเจอร์ส่วนใหญ่จะใช้ลีดเดอร์เอทลงลูกไปที่ลูกนะคะอันนี้ก็คือจะไม่มีข้อมือลูกก็จะอยู่ทางด้านเท้าซ้ายนิดนึงนะคะเวลาตีใช้ลำตัวตีก็จะขึ้นธรรมดาค่ะจับกิ๊บให้สบายหลวมไม่ต้องหลวมมากไม่ต้องแน่นมากนะข้อมือไม่ใช้เลยค่ะขึ้นธรรมดาแล้วก็หมุนลงมาถ้าต้องการให้ลูกสูงก็คือขยับมาทางด้านซ้ายเปิดหน้าไม้นิดนึงแล้วก็กิ๊บจะอยู่ข้างหลังหัวไม้หน่อยนึงค่ะลูกก็จะสูงแล้วก็โด่งแล้วก็ขึ้นปกติค่ะเดี๋ยวมาลองดูค่ะลูกจะโด่งแล้วก็จะตกหยุดค่ะตกหยุดด้วยใช่โอเคนี่ก็ลูกเป็นลูกหนึ่งนะครับที่ใช้ขอความเข้าใจว่าเบาคือตัวนี้ตัวไหนฮะตัวนี้ช่วงตรงนี้ค่ะเบาช่วงนี้อันนี้คือ leading edge leading edge จะทำให้ตีท็อปหรือว่าหลังอ๋อนี่คือเบาที่เราตีเมื่อกี้เราตีได้ 2-3 วิธีใช่นะครับที่ตีไปแล้วก็ตัว utilityอยู่แล้วก็เป็นการเคาะไปเหมือนเดิมใช่ค่ะเป็นการเคาะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้องนะครับได้มาแนะนำนะน้องแพทโปรแพทของเราเนี่ยได้แนะนำวิธีการเล่นในลูกที่พื้นที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นหญ้าเลี่ยนตรงเตียนเลยนะหญ้าเตียนแทบไม่มีหญ้าเลยค่ะหัวโล้นเพราะนั้นครับในโอกาสนี้ก็ขอบคุณโปรแพทเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาแนะนำลูกนี้นะครับในโอกาสหน้าแล้วก็ติดตามนะโบจะติดตามผลงานของน้องอยู่เสมอแล้วก็ฝากคนไทยของเรานะครับช่วยเชียร์นะครับโปรไทยของเราเพื่อจะเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะโด่งดังในอนาคตต่างประเทศตอนนี้ก็มีแค่ที่แข่งก็คือทัวร์ของจีนใช้หน้าทัวร์ค่ะใช้หน้าทัวร์ LGA แล้วก็ทัวร์ไทยแล้วก็จะมีเอเชียนทัวร์บ้างบางแมตช์ค่ะครับอย่างนั้นก็ฝากผลงาน
ที่ดีแล้วก็ผลงานที่ควรติดตามของโปรสาวของเราครับโปรแพทครับช่วงนี้ช่วงสเปเชียลของ Golf Talk Easy ถ้าคุณรู้คุณทำได้ครับ